นลมค่อนข้างแรงค่ะแต่น้ำยังคงใสอยู่บรรยากาศโรงแรมระยองชาเล่ค่ะวันนี้เราพักกันที่นี่มีด้านหน้าค่ะเป็นบุฟเฟ่อาหารเช้าแล้วก็บุฟเฟ่อาหารเย็นตอนนี้โปรโมชั่นหัวละ 1,150 บาทโซนสวนนะคะอันนี้เราจอดรถด้านข้างเราก็สามารถเข้าเดินเข้ามาทางนี้ได้เลยค่ะนี่จะเป็นบ้านโซนสวนทั้งหมดเป็นบังกะโลนะเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นก็จะมีบอกก็จะมีบอกไว้หรือเราจะเข้าด้านหน้าก็ได้ทางล็อบบี้แล้วก็เลาะริมหาดเข้ามาก็จะเป็นบังกะโลที่ติดหาดครับมี2วิวค่ะวิวสวนกับวิวหาดเราจะพามาดูห้องพักค่ะโซนนี้เป็นโซนบังกะโลนะคะด้านหน้านี้ติดทะเลจะมีโซนสวนกับโซนทะเลนะคะราคาก็แตกต่างกันอยู่500บาทแล้วก็ตึกไปดูห้องพักกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปชมในห้องพักกันดีกว่าค่ะตามมาอันนี้อยู่ A1 ครับผมค่ะเราอยู่ด้านหน้าโซนทะเลเลยค่ะก็จะมีโซนห้องรับแขกให้นะคะก็นอน3เตียงค่ะ3ที่นอนถือว่า OR พื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะค่ะส่วนในโซนห้องน้ำมีน้ำอุ่นให้ส่วนสระว่ายน้ำนะคะจะอยู่ตรงด้านข้างบังกะโลลานจอดรถเราไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะน่าเล่นตึกนี้ก็เป็นของทางโรงแรมนะคะสามารถพักบนตึกได้เช่นเดียวกันก็สบายนะอากาศช่วงเย็นค่ะก็จะมีที่น้องๆเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันก็ได้เวลาช่วง6โมงเย็นนะคะครับไปทานอาหารกันก็ไปทานอาหารกันที่นี่เป็นอาหารแบบบุฟเฟ่นะช่วงเย็นก็มีอาหารเย็นให้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเตรียมตัวก่อน6โมงละว่ามีอะไรทานบ้างวันนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเตาให้ของแต่ละโต๊ะนะถ้าเป็นมีแบบว่าอาหารเย็นช่วงอาหารเย็นปิ้งย่างให้ก็อยู่ในโปรโมชั่นของเขาเออช่วงนี้หัวเป็นหัวละใช่หัวละห้องพักใช่ใช่ใช่รวมอาหารเช้าอาหารเย็นก็คนลูกค้าพอบีบ้างค่ะในช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะก็จะมีเป็นถาดมาให้แบบนี้โอ้กุ้งใหญ่กุ้งขาวนี่ตัวเบลเริ่มเลยตัวนี้สิใหญ่มากมีก้างมีปูมีหมึกค่ะแล้วก็มีหอยเชลย่างเนยนะมีก้างแล้วก็มีหอยหวานเผาหอยมากเผาให้แล้วก็จะมีกับข้าวให้3 4อย่างเลยนะกินกันจุกๆกันไปเลยอ่ะบอกเลยอ่ะวันเนี้ยก็คือไม่อั้นน่ะเออถ้าเป็นบุฟเฟ่ไม่อั้นนอกเหนือจากซีฟู้ดเนี่ยเออพี่เขาก็จะมีกับข้าวให้เพิ่มค่ะกุ้งใหญ่นะเออดูกุ้งนี่คือกุ้งขาวนะคะหัวด้วยเออดูนี้ดิงานเจ๊โอเคไหมรับผ่อนนะเออใช่เขาก็ย่างแบบเตาไฟเตามันเออๆๆอุ้มว่าไงเนี่ยโอเคไหมโอเค
โอเคนะแล้วก็ไอที่เห็นถาดๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นบุฟเฟ่เนี่ยก็คือว่าสั่งได้ไม่อั้นได้จะเป็นก้างจะเป็นกุ้งจะเป็นปูก็สั่งเขาก็จะมาเป็นถาดเป็นถาดใช่ไหมน่าจะนี่วิวนี้วิวนี้วิวนี้นี่วิวนี้วิวนี้พักผ่อนครับย่างบุฟเฟ่ที่เป็นถาดแรกนะหลังจากนั้นเราก็สามารถสั่งเพิ่มได้ครับเจ้ากั้งล้วนอะไรเงี้ยเจ้ากุ้งอะไรเงี้ยบอกได้เลยมาให้เป็นถาดแบบนี้เลยค่ะจะเอากั้งเอาปูเอากุ้งได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวได้กลางคืนเลยค่ะเดี๋ยวเจ้าตัวนี้หนีบนิ้วตีกำลังแอบเดินอยู่หนีบนิ้วตีนเดี๋ยว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 ไปเลยเขาแกล้งตายเขาแกล้งตายเขาแกล้งตายไม่ตายเนี่ยตายแล้วนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละเจอทางไหนไม่เดินมาต่อOh.